สวัสดีครับผมจักรพันธ์โตนเพชรเป็นเซอร์วิสจีเนียร์ของบริษัททาโมไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรบอท2แกนที่ขับเคลื่อนด้วยโลโซโวซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตการลดขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์นะครับความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้จัดงานและข้อดีเพิ่มเติมอีก4ข้อเมื่อเปลี่ยนไปใช้โรบอทโลโซโวนะครับหากท่านที่รับชมอยู่มีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีความสนใจในโรบอทของเรานะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ทางเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพวกเราคือบริษัทฮาโมประเทศไทยจำกัดวันนี้เราภูมิใจนำเสนอโรบอทรุ่น EXS 2 Series คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการลดเวลาการทำงานในแม่พิมพ์ต้องการลดเวลาการเตรียมงานเช่นการตั้งระยะและตำแหน่งการทำงานของโรบอทต้องการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเช่นการทำงานในพื้นที่สูงสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหาการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดขั้นตอนการทำงานเมื่อเปลี่ยนแม่พิมพ์ความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการหยิบจับงานด้วยความเร็วโรบอททั่วไปที่ทำงานด้วยระบบลมจะใช้เวลาที่หยิบจับงานออก 2.1 วินาทีแต่โรบอทโมเดล EXS2 ที่ใช้ระบบเซอร์โวจะใช้เวลาที่หยิบจับงานออก 0.8 วินาทีเวลาที่ใช้ในการหยิบจับงานเร็วขึ้น 1.3 วินาทีโดยการเปลี่ยนมาใช้โรบอทที่ทำงานด้วยระบบเซอร์โวจากเดิมที่ใช้ระบบลมเปรียบเทียบการทำงานของโรบอทระบบลมกับโรบอทระบบเซอร์โวจากภาพระยะเวลาที่เครื่องฉีดพลาสติกทำงานตั้งแต่โหมดปิดฉีดงานคูลดาวน์และโหมดเปิดจะใช้เวลาที่ 7.9 วินาทีเหมือนกันแต่ความแตกต่างคือโรบอทที่ใช้หยิบจับงานทำให้ใช้เครื่องทำต่างกันโรบอทระบบลมจับงานที่ 2.1 วินาทีใช้เครื่องทำจึงเท่ากับ10วินาทีโรบอทระบบเซอร์โวจับงานที่ 0.8 วินาทีใช้เครื่องทำจึงเท่ากับ 8.7 วินาทีโรบอทระบบลมไซเคิลไทม์10วินาทีทำงานที่24ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ360รอบ360รอบคูณ24ชั่วโมงเท่ากับ 8,640 รอบสามารถผลิตชิ้นงานได้ 8,640 ชิ้นใน1วันโรบอทระบบเซอร์โว EXS2 ไซเคิลไทม์ 8.7 วินาทีทำงานที่24ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับ414รอบ414รอบคูณ24ชั่วโมงเท่ากับ 9,936 รอบสามารถผลิตชิ้นงานได้ 9,936 ชิ้นใน1วันส่วนต่างที่สามารถผลิตได้มากขึ้นคือ 1,296 ชิ้นจากการยกตัวอย่างเมื่อเปลี่ยนมาใช้ EXS2 ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 15%ต่อมาเป็นวิดีโอการปรับตั้งระยะของโรบอทลมเมื่อมีการเปลี่ยนโหมดนะครับจะเห็นได้ว่ามีการทำงานหลายขั้นตอนเมื่อมีการเปลี่ยนโหมดในบางขั้นตอนจะต้องใช้พนักงาน2คนช่วยการปรับตั้งระยะและยังใช้เวลานานด้วยซึ่งอาจทำให้เสียทั้งเวลาและแรงงานในการทำงาน
การลดขั้นตอนการทำงานเมื่อเปลี่ยนแม่พิมพ์ทั้งการเตรียมบันไดหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนปีนขึ้นไปบนเครื่องคลายตัวปรับแรงดันเพื่อปิดลมคลายตัวสต็อปเปอร์ตั้งระยะการจับงานขันตัวสต็อปเปอร์ให้แน่นจากนั้นปีนลงจากเครื่องขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาไม่จำเป็นต้องทำหากใช้โรบอท EXZ2เมื่อเปลี่ยนมาใช้ EXZ2 แล้วการตั้งระยะโรบอทใหม่นั้นง่ายมากๆระยะทั้งการจับและทิ้งงานจะถูกบันทึกไว้และสามารถโหลดมาใช้ด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีอีกทั้งยังปลอดภัยเพราะไม่ต้องปีนขึ้นไปบนเครื่องฉีดพลาสติกเพียง5วินาทีเท่านั้นในการโหลดข้อมูลแม่พิมพ์ที่เคยบันทึกไว้ซึ่งข้อมูลที่บันทึกได้สูงสุดคือ50ข้อมูลความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับตัวชิ้นส่วนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมในส่วนของความปลอดภัยในโรงงานในบางครั้งอาจมีการลืมเครื่องมือไว้บนเครื่องซึ่งอาจทำให้เครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆโดยรอบเสียหายได้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไปบนเครื่องจับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับตัวชิ้นส่วน EXZ2 ไม่มีชุดสต็อปเปอร์ที่ใช้หยุดการเคลื่อนที่ของแกนความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อื่นๆการตั้งค่าตำแหน่งต่างๆสามารถทำบนรีโมทได้เลยทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะลืมเครื่องมือไว้บนเครื่องจับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้โรบอทที่ทำงานด้วยระบบลมเราจึงพัฒนาโรบอทแบบสวิงไทยที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวขึ้นมาข้อดีอีก4ข้อ1. การสั่นสะเทือนที่น้อยการหยุดที่แม่นยำของโรบอทที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว2แกนซึ่งจะมีการสั่นสะเทือนที่น้อยมากมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้งานเสียหาย 2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ลมเพียงเล็กน้อยกับโรบอทที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โว2แกน 3. ประหยัดพื้นที่คุณสามารถควบคุมพื้นที่การใช้งานโดยสามารถกำหนดระยะได้ตามต้องการ 4. ง่ายต่อการบำรุงรักษาไม่มีประเกนซีและโช๊คในโรบอทที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวโปรดเข้าไปรับชมและก็ติดตามหาโมกแชนแนลและยังมีหาโมกเมนเทนแนนซ์แชนแนลเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจและไม่พลาดการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆจากพวกเราสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับ เรามีเว็บไซต์ใหม่ที่ชื่อว่า Guide of Process Improvements in Injection Molding ในนั้นจะมีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานความรู้เชิงปฏิบัติการข้อมูลผลิตภัณฑ์และยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้อีกด้วยสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าเว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะบริษัททาโมไทยแลนด์ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจในโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชม